สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนายพีและคอนเทนต์ของเราในวันนี้นั่นก็คือปีใหม่ไฟไหม้นั่นเองสาเหตุที่ตั้งชื่อคลิปแบบนี้นั่นก็เพราะเหตุการณ์นี้ไอ้เหี้ยมึงยากงูเท่าไหร่นี่คลิปปีใหม่แบบนี้จะมาเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองและก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและผองเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีกันอีกรอบครับตอนนี้เป็นวันที่31ธันวาคมปี2022ซึ่งถ้าข้ามวันนี้ไปก็เป็นปีใหม่แล้วและก่อนที่จะเข้าปีใหม่มันจะมีกิจกรรมนึงที่ทุกคนนั้นรู้จักกันดีในชื่อเคาท์ดาวน์โดยกิจกรรมนี้แต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเล่นเกมข้ามปีเหมือนที่ผมทำไปแล้วในปี2021เข้าปี2022หรือบางคนก็กินเลี้ยงกันข้ามปีเลยและปีนี้ปี2022เข้าปี2023ปกติผมว่าจะเล่นเกมข้ามปีแต่ว่าปีนี้ขอเปลี่ยนแผนกันหน่อยโดยปีนี้เนี่ยผมได้นัดเพื่อนแล้วกะจะกินเลี้ยงกันพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวและไม่ค่อยออกจากบ้านนั่นเองเดินทางมาถึงสถานที่จัดงานแล้วครับนั่นคือบ้านคุณเสกนั่นเองเยี่ยมน้ำเชิดเบ็ดนี่คือการ์ตูนสำหรับชายชาตรีอย่างเรานะครับเชี่ยเบ็ดเลยวะเบ็ดเช็คเบ็ดเยี่ยมระหว่างนี้คุณยายก็เอากล้วยไม่กินครับก็กินรองท้องกันไปครับผมเห็นว่ากล้วยเนี่ยมันลูกใหญ่ดีก็เลยจับมือถือขึ้นมาถ่ายนี่แหละครับไม่มีอะไรหรอกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบางทีก็คิดนะครับว่าไอ้มุกเยี่ยมนี่มันมาจากไหนวะเนี่ยตัวละครที่เล่นไม่ยากครับเลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าเยี่ยมเยี่ยมไอ้เหี้ยนี่มันสับผู้เฒ่านี่หว่าโซฟาแบบผู้เฒ่าอ่ะกูเฒ่าไง What the fuck โซฟาตอนนี้พวกเรามีอยู่3คนนะครับก็ต้องจัดเตรียมสถานที่โดยการย้ายพวกเก้าอี้ไม้พวกนี้เนี่ยไปจัดวางไว้เป็นที่นั่งอันนี้ก็ให้กูไล่ซะเหลือเกินไอ้มึงเดี๋ยวขอทาครีมก่อนขอต้อนรับสู่รายการขาแตกเดอะซีรีส์ครับผมไอ้เหี้ยครีมหกย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 กอันมึงนั่งเลยฉันจะเอามา What the เยอะเยอะฟังอย่างบวงหัวยังฟังเลยฟังเพลงนี้ใช่ปั๊บนายเห็นนั่นหรือเปล่าเด็กคนนั้นสิเด็กคนนั้นที่กำลังเดินมาน่ะไม่เอาชุดเดียวกูฟังไอ้เหี้ยครับบอยตัวอีตูดเนี่ยไอ้สัตว์ระหว่างนี้ก็เริ่มมีคนมาแล้วนะครับอย่างที่เห็นครับมีพ่อหนุ่มเทสดี1คนแล้วก็พ่อหนุ่มหน้ามนคนอวบนะฮะอ้อมี2สาวมาปาร์ตี้ด้วยครับเป็นเพื่อนที่เรียนมัธยมมาด้วยกันเอาล่ะดูเหมือนคนจะครบแล้วนะฮะไม่มีอะไรมากครับสำหรับปาร์ตี้ของเรามีแค่ย่างเนื้อกินข้าวเย็นด้วยกันครับมีแค่นั้นจริงๆชึบนี่คือหน้าที่อันทรงเกียรติครับเป็นหน้าที่พริกหมูแล้วก็ย่างต่อครับผมไม่มีอะไรมากครับนี่แล้วก็พริกๆครับหน้าที่อันทรงเกียรติที่เห็นหายใจติดๆนะครับเป็นหวัดครับผมช่วงนี้โอเคกว่าเนื้อจะย่างสุกนะครับใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผมประมาณ30กว่านาทีนะครับตอนนั้นมันก็เย็นพอดีเนาะผมไม่สามารถเปิดเสียงให้ได้ยินได้นะฮะเพราะว่ามันมีเพลงแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ครับผมมันจะแย่เอาฮะระหว่างนี้ก็เอาไส้หมูนะครับผมขึ้นมาหั่นให้กับเพื่อนฮะหั่นเสร็จแล้วก็ไปเสิร์ฟครับอ่ะนี่เอาให้ครับผมเสร็จแล้วก็ถึงคิวของตัวเองครับนี่กรอบๆเลยง่อมแซ่บๆที่เห็นดูดฟันอยู่ไม่ใช่อะไรนะครับเนื้อที่กินก่อนหน้านี้ติดฟันครับผมอย่างมาอ่อนยังน่ะนะอยากกินยังกินหมูปิ้งระหว่างนี้มีคนมาเพิ่มครับเป็นน้องติวุฒิครับผมรุ่นน้องจากโรงเรียนเดียวกันเองฮะตอนนี้น้องก็น่าจะอยู่ประมาณม.6แล้วนะครับพวกผมจบมาได้ประมาณ2ปีก็น้องแวะมากินด้วยฮะตอนแรกว่าจะไม่มาแหละแต่ว่าก็เชิญมาครับผมใครที่ไม่รู้จักน้องติวุฒินะฮะสามารถไปดูคลิปตกปลาอะไรสักอย่างนี่แหละที่ขึ้นตรงตัวไอนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะเป็นคลิปเก่าๆครับผมที่เคยไปตกปลากับน้องฮะย่าโอเคความทิ้งทอดทิ้งมาและเหตุการณ์ก็วนลูปอยู่อย่างนี้เลยฮะก็มีย่างหมูกินข้าวเย็นแล้วก็ย่างหมูอีกรอบนึงแล้วก็ย่างหมูแล้วก็กินอยู่อย่างนั้นแหละครับโคตรจะอีซี่ครับผมสำหรับปาร์ตี้ของเราบางทีก็คิดนะครับว่าน้าเขารีบไปไหนอะเนี่ยนี่เพิ่ง2ทุ่มเองนะฮะ2ทุ่มใช่ฟังไม่ผิดมันคือ2ทุ่มครับน้าข้างบ้านแกนี่เล่นจุดตั้งแต่2ทุ่มอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าน่าจะอยู่ไม่ถึงเที่ยงคืนแน่ๆฮะน่าจะหิวนอนก่อนอะไรงี้
มึงย่างหมูเดี๋ยวไหนนี่ไอ้เหี้ยหมูรถไฟไอ้เหี้ยมึงเอาต้นตีนเกี้ยนี่ก่อนเลยนะ What the fuck เขาตัดจามเพื่อเป็นสั้นน่ะและแล้วเราก็ได้เนื้อครับผมเป็นเนื้อจากเกาะโมออยเกาะโมออยเลยนะดำนอกกรอบในแบบนี้มะเร็งถามหาแน่นอนณช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าใกล้จะ5ทุ่มเต็มทีแล้วนะครับผมแล้วก็บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวพอสมควรเลยเนื่องจากว่าบ้านคุณเสกเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่รอบหมู่บ้านนะครับไม่ใช่อยู่ด้านในเนาะเรียกได้ว่าลมหนาวเนี่ยมาเต็มฮะแบบหนาวสุดๆเลยอย่างที่ทุกคนเห็นครับตอนนี้คือแบบนั่งผิงไฟแล้วผมหนาวมากฮะเลขสิทธิ์เพลงเลขสิทธิ์เพลงปิดปิดเอาเฮียไม่รู้ยังจะคอยอยู่เลยนะอยู่ตรูครับรถไฟเลยรถชาติเลยแต่ละกันนะเดี๋ยวแล้วกระตุกรถกันกระตุกรถได้ปะอยู่ปะอยู่นี่แหละรถดันนะไปเออได้แล้วหนาวมากๆเลยอ่ะตอนเนี้ยไอ้เชี่ยนี่อากาศหนาวนี่ไม่สามารถทำอะไรคุณรัชชาได้จริงๆครับคือแบบแม่งหนาวชิบหายเนี่ยตอนอยู่บนถนนเดียวๆอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเรียบร้อยฮะทุกคนก็เริ่มจุดพลุกันนะผมปีใหม่แล้วนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะฮะถึงแม้วันนี้มันจะเป็นวันที่ประมาณวันที่8ที่9แล้วก็ตามนะครับผม ตัดคลิปช้ามากนะครับต้องขอไปจริงๆนะครับโอ้ my god โอ้ปีใหม่ว่ะโอ้ยมุมนี่สวยเว้ยต้องขออภัยที่กล้องมันซูรูนมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกล้องมือถือความชัดที่48ล้านนะครับผมแต่ถ่ายวิดีโอมันแค่ Full HD นะครับผมมันก็เลยจะเบลอๆหน่อยนะครับตอนแรกว่าจะหยิบ 4K มาถ่ายแต่เปิดโหมดผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะสวยมากเลยโอ้หมอไซมาด้วยความเร็วสูงว่ะหมดอารมณ์เลยอ่ะวู้เยี่ยมไปเลยปิดอากาศหนาวพอสมควรเลยนะครับตลอดขากลับนี้คือแบบขอบคุณทุกคนที่คอยเดินทางเคียงข้างกันมาตลอดครับในปี2022นะครับปี2023นี้จะตั้งใจทำคลิปให้มากขึ้นแล้วก็จะพยายามลงคลิปให้ถี่ขึ้นนะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปนะครับผม